แบบอีกสักแบบ25ปี30ปีข้างหน้าคือเกิดไม้ก้อยขึ้นมาแล้วแบบว่าเอาแล้วยังไงล่ะคนปีนี้เป็นปีแรกที่อยู่ที่ไทยแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะเจอผมทุกครั้งก็แบบว่าไม่กลับจีนเมื่อไหร่กลับไปต่างประเทศเมื่อไหร่จะอยู่ไทยอีกนานแค่ไหนผมกลับมาไทยแล้วนะครับมีงานอะไรเรียกใช้ได้จ้างได้ครับผมไม่ได้อยู่ต่างประเทศคือหลายคนเขาแบบอ้าวไม่อยู่ไทยหรออะไรเงี้ยไม่รู้เลยเจอเป็นคำถามเด็กของปีนี้เลยแล้วมันจะมีแบบว่ามีแพลนอะไรเงี้ยไปกินข้าวกับครอบครัวไหมครับแล้วก็ได้เจอน้องด้วยอะไรเงี้ยมีคิดไหมครับตอนนี้คือตอนนี้ถ้าจะมีแฟนกินข้าววันเกิดกับครอบครัวต้องเป็นของปีหน้านะครับโอ้ตอนนี้คือยาวเลยสำหรับใช่ใช่ใช่ของปีนี้ค่อนข้างแน่นอยู่ได้มีของขวัญวันเกิดให้ตัวเองของขวัญวันเกิดของขวัญวันเกิดให้ตัวเองก็คิดตั้งเลยหมายถึงคนอื่นให้เดี๋ยวให้ตัวเองไม่มีขวัญอะไรกับตัวเองเราจะขอบ้านขอรถขออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ตัวเองเราก็แบบว่าอาจจะกินข้าวสักมื้อนึงก็โอเคแล้วไม่มีขอขวัญแค่ตอนนี้แค่ได้ขอชิปมิลสักมื้อนึงก็ถือว่ารู้สึกดีแล้วจริงๆนี่ก็คือเขาเซอร์ไพรส์เราไปแล้วบนเวทีจริงๆตอนวันเกิดเราก็นั่งรออยู่ว่าจะมีอีเมลหรือจะมีอะไรมาไหมแต่ก็น่าจะตอนนี้ iPad น้องน่าจะพังอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้มีการอวยพรบนเวทีวันนั้นไปแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันหลังเวทีไปแล้วเขาก็มีก่อนพูดคุยกับเราไปแล้วจริงๆวันนั้นคือก็เราก็รู้นะว่ามีแบบเพื่อนๆในวงการด้วยอย่างเงี้ยแล้วคือมันจังหวะอาจจะเป็นเพราะจังหวะหรืออะไรสักอย่างนึงที่เราถามแบบนั้นพอดีแล้วคือเราเป็นคนเสียงแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆจังหวะมันก็นิ่งไม่รู้ทำไมมันก็เงียบแค่แบบว่าก้อยมาไหมครับแค่นี้คือจริงๆถ้ามันเป็นชื่อคนอื่นมันก็อาจจะแบบไม่ได้มีอะไรใช่แต่ว่าเราโดนแบบจับตาเป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าเราเคยไปออกในรายการเขาอะไรเงี้ยมันก็มีคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยเออใช่แต่ทำไมเราเรียกชื่อก้อยคนเดียวแล้วก็เพิ่งมาเรียกชื่อเพื่อนเขาเนี่ยไม่นะจริงๆที่มันออกไปในสื่อในทิกต็อกเลยในทั่วไปนี่คือเขาตัดมาแค่ก้อยเลยแต่ก่อนที่ผมเรียกอาโฟมาไหมครับโฟอะไรเงี้ยน้องคุณมาไหมครับอะไรเงี้ยครับมันเป็นจังหวะที่ผมแบบว่าคือนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็ชวนเขามาชวนมาผมชวนทุกคนชวนทุกคนที่น่าขอยัดชงกันตอนนี้แฟนๆก็ยังจิ้นอยู่ครับแล้วมีการเชียร์กันเยอะมากเลยครับพี่ไมค์สำหรับตัวเรายังไงครับกับความสมัครของตัวไปเพราะเขาก็สดด้วยเราก็สดด้วยคือตอนนี้เหรอครับอ๋อก้อยโสดใช่ไหมโสดที่เรารู้มาไม่โสดใช่ไหมครับไม่รู้ครับโอเคโอเคคือผมไม่ได้คุยกับก้อยเยอะขนาดนั้นแบบนี้ใช่ใช่ใช่เราก็เป็นพี่น้องในวงการกันเราก็ไม่ได้แบบว่าคุยเยอะหรือมีการจงการจีบอะไรอะไรเงี้ยเรียกว่าแฟนๆก็ลุ้นไม่ขึ้นใช่ไหมครับก็คืออันนี้ผมว่าให้มันเป็นเรื่องในอนาคตเนาะคือเราไม่พูดอะไรที่มันเป็นโปรมิสเผื่อแบบอีกสักแบบ25ปี30ปีข้างหน้าคือเผื่อเกิดไม้ก้อยขึ้นมาแล้วแบบว่าเอ้าแล้วยังไงล่ะอาโฟนี่ย้อนกลับมาผมคงมิสไปแล้วว่ามันไม่ใช่ครับจะไม่ทักกันหน่อยครับว่า20ปี30ปีข้างหน้าเลยไม่โอเคขอบคุณครับพี่ครับเมื่อกี้ก็มีคนหูโอ้ยมันนานไปจริงอะไรเงี้ยโซนครับผมโซนอยากปลดล็อกความโสดอยากปลดล็อกครับผมอยากปลดล็อกความโสดครับผมอย่างที่บอกตอนนี้ผมอยู่ไทยแล้วแสดงว่าเหงาเหรอครับก็จริงๆก็ไม่ได้เหงาไม่ได้เหงาแต่ถ้าไม่อยากโสดไม่ได้เหงาแล้วก็งานค่อนข้างล้นนะครับช่วงนี้เตรียมตัวหลายๆอย่างในของปีหน้าด้วยอยากเอากระต่ายไปเลี้ยงที่บ้านสักตัวไหมการดูแลผู้อื่นกับครั้งนี้ค่ะเราคุ้มเองมากเลยคือตอนแรกก็กล่าวว่าจะฟิตหุ่นเพื่อแค่คอนเสิร์ตอย่างเดียวนะผมก็คือก่อนหน้านี้คือมีคอนเสิร์ตกอล์ฟไมค์เนาะแล้วก็พยายามฟิตหุ่นแล้วก็ว่าจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยเขาเรียกว่าคืนกำไรให้ประชาชนคุณโดก็ฟิตอยู่มัน3เดือนได้ครับแล้วก็จริงจังเลยเป็นครั้งแรกเลยที่จริงจังมากในชีวิตในการฟิตหุ่นทั้งคอนโทรลการกินที่เราไม่เคยที่จะคอนโทรลได้เลยแล้วก็การนอนการจัดตารางเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือซ้อมคอนเสิร์ตค่อนข้างหนักแล้วก็ตารางค่อนข้างเต็มแต่ผมก็จะบอกเขาว่าผมขอเวลาสัก3ชั่วโมงในการ
เดินทางก็ไปฟิตเนสฟิตเนสกลับมาซ้อมเลยก็จะเป็นวนลูปอยู่นะประมาณ2เดือนได้เลยครับผมก็จะหนักหน่อยฟิตแบบก็คุ้มค่าครับผมเต็มปีเลยนะคือเป็นแบบว่าบอดี้ที่แบบเราที่สุดดีที่สุดของเราไหมเหรอจริงยังครับผมเพราะว่าจริงๆตอนแรกยังถามลูกเชนเนอร์เลยว่าทันพี่มันจะทันเขาบอกว่าทันคือมันก็ทันแหละแต่คือเราเซ็ตสแตนดาร์ดไว้ค่อนข้างสูงมากกว่านั้นเลยคือตอนนี้มันยังไม่ที่สุดผมเรียกว่าล่างหนึ่งแล้วกันแต่ปีหน้าผมกะว่าจะเอาไปล่างสองตอนแรกกะจะแบบเอ้ยจบคอนเสิร์ตแล้วปุ๊บเราจะหยุดเลยอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันกลายเป็นอะดิกเต็ดไปแล้วมันกลายเป็นเราติดตรงนี้ไปแล้วว่าเฮ้ยเราแบบไม่ออกกำลังกายแล้วรู้สึกผิดเรากินไม่คลีนแล้วเรารู้สึกผิดอะไรเงี้ยคือกินไอติมไม่ได้กินไอติมแล้วแบบรู้สึกอยากจะอ้วกก็คือฟิตยาวเลยน้องปีหน้าแบบฟิตยาวเลยเผื่อแบบว่าอีก2ปีมีคอนเสิร์ตก็ไม่อะไรเงี้ยก็แบบไม่ครับพอดีถ่ายเก็บไว้แล้วถ้าไม่ลงก็เสียดายจริงๆมันยังเหลืออยู่ในสต็อกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะผมเดี๋ยวค่อยๆทยอยลงเนาะเดี๋ยวคนจะเลี่ยนเดี๋ยวคนจะเบื่อก็กลัวคนเบื่อไงกลัวคนเบื่อแล้วลงบ่อยๆแล้วฉี่ๆแล้วคนเบื่อออกมาเป็นโฟโต้บุ๊กอะไรเลยไหมฮะมันไม่ใช่เป็นคุณภาพการถ่ายจากโทรศัพท์น่าจะไม่ถึงโฟโต้บุ๊กนะฮะแต่คือหลังจากนี้ก็คงจะไปสายสุขภาพค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยไหมให้คะแนนตัวเองเหรอขอโทษครับมันจะดูประหลาดไหมครับผมเราก็ต้องแบบว่าภูมิใจในรูปร่างของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนเนี้ยเต็ม10หรอ 9.5 ให้ผมเต็ม10เลยหรอเออไม่ต่อเพราะคะแนนเต็ม10เราให้เท่าไหร่ฝั่งนี้ให้10อยู่แล้วฝั่งนี้ให้10อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงมี100ก็ให้100ผมให้ตัวเองใช่มั้ยสัก10บวกคิดหนักหรอก็ยากจังเลยคำนวณ 9.8 เดี๋ยวแป๊บนึงผมกำลังคำนวณแคลอรี่อยู่ครับเอาคะแนนพอคำนวณเปอร์เซ็นต์แฟตอยู่สัก4แล้วนะโอ้โหเดี๋ยวนะ54ไม่มันยังมีกล้ามเนื้อบางเส้นที่แบบว่ามันยังไม่ขึ้นไงแล้วแบบว่าเรายังใส่ไม่เต็มที่บางทีเลยมีความเกลียดให้เห็นผลด้วยในความเกลียดก็แสดงว่าก็จะปิดก็จะกลับมาแบบให้มันดีฟิตเรื่อยครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงผมไม่ได้แบบว่าจะฟิตให้มันใหญ่โตมาโหฬารหรืออะไรก็คงฟิลประมาณนี้แค่ชัดขึ้นอกมากขึ้นหรือว่าจริงๆคือหลังจากนี้มันก็คงได้มีโอกาสได้ใช้เรื่อยๆและอย่างคือการที่เราใส่เสื้อผ้ามันก็จะดูดีขึ้นมันก็จะแบบไม่ผอมเกินไปอะไรเงี้ยครับแล้วทุกวันนี้ก็จะใส่แต่เสื้อยืดไซส์ S ได้ใส่ได้แล้วนะครับแต่ก่อนถ้าใส่เสื้อไซส์ S เนี่ยก็จะเป็นแหนมตุ้มจิ๋วอะไรเงี้ยโอเคถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ